อรหันตานัญจะเตเจนรักขังบันทามิสัพพโสเตทลัตตาสุขิตาวิโรนาพุทธสาสนเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตสาทบทวนโอวาทชาตินี้เป็นชาติที่เราต้องปรับปรุงผังชีวิตของตัวเราเองเพราะเราคือผู้ออกแบบชีวิตเราลิขิตชีวิตเราเองใครอยากจะให้ชีวิตในอนาคตเป็นอย่างไรก็ออกแบบด้วยตัวเองเพราะเราเป็นเหมือนสถาปนิกของตัวเราเองอยากจะเป็นจุลเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือว่าเป็นบรมเศรษฐีก็แล้วแต่ใจของเราการที่เราจะออกแบบชีวิตให้พบชาติต่อไปเป็นเศรษฐีในระดับไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการประกอบเหตุของเราในปัจจุบันนี้เป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นให้ทุ่มทำไปเถิดบุญใหญ่จะได้บังเกิดขึ้นกับเราและถ้าจะให้ดีที่สุดก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจสั่งสมบุญกันให้เต็มที่ทั้งแรงกายแรงใจกำลังทรัพย์สติปัญญาและกำลังพวกพ้องบริวารทำกันไปให้สุดหัวใจแล้วบุญใหญ่จะได้ก่อเกิดเป็นพลานิสงส์ที่ไม่มีประมาณกับเราที่จะทำให้เราได้ประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตเป็นอัศจรรย์เหมือนกับท่านผู้มีบุญในการก่อนที่มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พล่องและสมบัติอจินไตยบังเกิดขึ้นบุญจะบันดาลให้เราได้ที่สุดของทุกสิ่งกระทั่งหนุนนำพาเราให้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้เพราะฉะนั้นลูกทุกคนจะต้องสร้างบารมีให้กลั่นกล้ากว่าที่ผ่านมานี่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่สำคัญที่สุดทีเดียวโอวาทเมื่อพุทธศักราช2550สาธุคุณปู่คุณย่าท่านเคยเล่าให้หนูฟังว่าถ้าครอบครัวบ้านไหนมีศรัทธามีศีลมีทิฏฐิเหมือนกันครอบครัวนั้นจะมีความสุขมากหนูฟังแล้วหนูอยากจะให้ครอบครัวของหนูเป็นอย่างนั้นหนูได้ไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังต่อท่านเห็นด้วยกับหนูหนูดีใจมากต่อจากนี้ไปครอบครัวของหนูคงจะมีความสุขอย่างที่คุณปู่คุณย่าท่านเล่าให้ฟังฉันเหมือนดวงดาว
วขานแก่มวลดาราให้ค้นหาทางสายกลางที่เธอลอยคว้างเพราะหาทางไม่เจอโปรดตามฉันมาแล้วเธอจะพบว่าหนทางที่เธอหาอยู่ในกลางตัวเธอครอบครัวเธอจะสุขสบายเป็นครอบครัวธรรมกายถึงจุดหมายอุปสรรคใดๆในโลกนี้เขานั้นมีเอาไว้ให้เราข้ามอย่ายอมแพ้แต่จงพยายามอยู่ที่ความคิดรู้สู้ที่ใจอุปสรรคแค่นี้ก็แค่นี้อุปสรรคแค่นี้สักแค่ไหนอุปสรรคแค่นี้สักเท่าใดอุปสรรคแค่ไหนใจคิดเองThank you.
สาธุคิดถึงพ่อไหมคิดถึงครับโอ้ยิ่งเห็นเด็กมาเมื่อวานนี้ด้วยนะคิดถึงจังเลย